คุณเคยมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนขนาดคุยโทรศัพท์ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเจาะสว่านข้างบ้านเสียงรถเมล์เสียงรถไฟเสียงคนตีกองข้างบ้านที่มันดังเกินไปเสียงคาราโอเกะเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเสียงรบกวนนะคะตาลก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตาลเจอแล้วค่ะสิ่งที่จะแก้ปัญหานั้นให้ตาลได้นะคะมันก็คือหูฟังเอราวัณเคลียร์ตัวนี้นี่เองสวัสดีค่ะตาลซอฟวิบนะคะแล้ววันนี้ตาลก็อยู่กับหูฟัง Elewok Clear ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมนะคะว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดเลยนะคะเอาจริงตอนแรกไม่เชื่อเหมือนกันนะที่เขาแบบส่งมาให้ตอนแรกนะคะแต่ว่าพอทดลองใช้ไปจริงๆแล้วแบบเฮ้ยว่ะมันตัดได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยตาลคิดว่าหลายๆคนไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเพราะว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยหายไปขนาดนั้นเลยจริงๆหรอเดี๋ยววันนี้ตาลจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะคะว่าหูฟังตัวนี้นะคะจะสามารถตัดเสียงรบกวนออกไปได้ดีจริงๆหรือเปล่าโดยเสียงรบกวนนั้นจะไม่ใช่เสียงรบกวนธรรมดานะคะแต่ว่าตาลจะตีกลองไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะ แล้วดูกันว่ามันจะตัดเสียงกลองออกไปให้ตาลได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็มันจะดีอย่างที่เขาเคลมไว้จริงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ช่วยในการทดลองครั้งนี้ของเรามาด้วยนะคะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะอันนี้เพื่อนตาลเองนะคะชื่ออะไรคะชื่อป่านค่ะป่านนะคะทุกคนค่ะโสดนะคะจีบได้ค่ะไม่ออกวันนี้เรามาขายอะไรกันเนี่ยขายของค่ะขายของโอเคโอเคอะเชื่อไหมว่าตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้เสียงกลองออกไปได้ด้วยได้จริงเหรอต้องลองก่อนปะอยากลองแล้วเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวตานะคะจะให้ป่านไปอยู่อีกตึกนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตานจะโทรศัพท์มาแล้วก็คุยกับป่านในขณะที่ตีกลองไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหูฟัง Elewok Clear ตัวนี้นะคะจะสามารถตัดเสียงกลองซึ่งเป็นเสียงรบกวนเนี่ยออกไปได้เยอะขนาดไหนนะคะโดยตาลจะแบ่งเป็น2ตอนนะคะก็คือเดี๋ยวตาลจะใช้หูฟังธรรมดาก่อนนะคะอีกทีนึงก็จะใช้ตัว Elewok นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2อันนี้เนี่ยมันจะมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะซึ่งเป็นหูฟังที่ตาลใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะขอเวลาโทรหาเพื่อนแป๊บฮัลโหลว่าอย่างไรได้ยินเสียงเราเปล่าอันนี้เราใช้หูฟังปกติคุยอยู่นะได้ยินเสียงใช่ไหมปกติได้ยินชัดเจนตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตีแล้วนะอันนี้ตีกองเฉยๆอันนี้ตีกองเปล่าๆแบบยังไม่ได้พูดเลยเสียงเป็นไงมั่งดังแบบดังมากแบบว่าคือรู้เลยว่าตีกองอยู่ป่ะจ๊ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวครั้งเนี้ยเราจะลองตีแล้วพูดไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะตีแล้วพูดไปด้วยเลยนะ1 2 3ได้ตาลหยุดเถอะหยุดเถอะนะหยุดเถอะได้ยินไหมได้ยินไหมเมื่อกี้คือเราพูดไปด้วยแล้วเราก็ตีด้วยแหละแค่จะไม่ได้ยินเสียงเลยแบบเสียงคุณเธอน่ะแทบจะไม่ได้ยินเลยจ้ะก็คือได้ยินเสียงกองแบบหนักมากคือแบบว่าเลิกเล่นกองแล้วก็มาคุยน่าจะดีกว่าโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะลองเปลี่ยนเป็นหูฟัง Elewok Clear นะจ๊ะรอแป๊บได้เดี๋ยวโทรไปใหม่ได้เมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงที่ได้ยินจากหูฟังปกตินะคะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่าพอใช้ Elewok Clear แล้วเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนนะคะขอเวลาแป๊บเรียบร้อยฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินชัดเจนเลยจ้าโอเคอันนี้เป็นเสียงที่เราใช้หูฟัง Elewok Clear นะเดี๋ยวเราจะตีฉาบอย่างเดียวก่อนนะเราจะตีพวกกลองอย่างเดียวแบบยังไม่พูดก่อนนะได้เสียงเป็นไงบ้างได้ยินเปล่าได้ยินยังได้ยินอยู่ก็ยังรู้สึกดังนิดนึงมันต่างกับเมื่อกี้ไหมมันน่ารำคาญหรืออะไรอย่างนี้ไหมยังแบบรำคาญอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่เท่ากับเมื่อกี้คือแบบไม่ไหวเลยอ่ะแบบไม่ได้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองตีกลองไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะได้ฮัลโหล
เออเออเราจะพูดไว้ตลอดเวลาเลยนะได้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 ยินได้ยินเรามาให้ดีเรามาให้ได้ยินได้ยินได้ยินเฮ้ยได้ยินได้ยินได้ยินก็คือตีไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยถือว่าโอเคได้ยินแบบชัดโอเคตอนเราพูดไปด้วยเยอะๆอ่ะมันก็ยังมีเสียงกองอยู่แต่ว่าเสียงกองมันลดลงเรื่อยๆปะใช่ก็คือรู้สึกว่าคือเวลาเราพูดอ่ะก็คือจะได้ยินเสียงแบบชัดส่วนตัวกองมันจะแบบเบาลงอ่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเล่นไปด้วยเราก็พูดไปด้วยอย่างเงี้ยถือว่ายังโอเคคือเราเข้าใจสิ่งที่คุณพูดอ๋อโอเคก็คือได้ยินชัดกว่าหูฟังก่อนหน้านี้ถูกไหมคะใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแบบไม่ได้ยินเลยคือเสียงกองคือกรอบมิดไปเลยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าคิดดูแบบคุยกันอย่างเงี้ยมันควรได้ยินเสียงเรามากกว่าใช่ปะล่ะโอเคโอเคยอดงั้นเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวป่านกลับมาเจอกันที่ห้องสตูดิโอเดิมจ้าได้เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบายนี่ป่านบอกว่าโอเคเลยนะป่านบอกว่าได้ยินนะคะแล้วก็ช่วงที่ตาลตีแล้วถ้าพูดไปเยอะๆอ่ะมันจะตัดเสียงกองออกขนาดที่เราพูดได้ค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอป่านกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับป่านกันว่ามันได้ยินอะไรบ้างยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนาะ10ปีแล้วเนี่ยตึกโตอ่ะขอถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อกี้มันมีความต่างกันไหมมันต่างแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าแบบครั้งแรกอ่ะตอนโทรมาก็คือแบบว่าเสียงกองแบบดังมากอันนี้คือช่วงที่เรายังไม่ได้พูดถูกไหมใช่เสียงมันแบบดังขนาดที่แบบแตกอะไรอย่างงี้เลยป่ะแตกเลยแบบว่าโอ้โหคือเราไม่ต้องคุยกันหรอกอย่างนั้นนะเนาะคือแบบตีก็คือตีอ่ะไม่ต้องโอเคแล้วพอเปลี่ยนมาใช้เอลิวอกคือพอเปลี่ยนแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเสียงเวลาพูดอ่ะมันได้ยินมากขึ้นแล้วก็เสียงกองมันจะแตกน้อยลงคือเวลาตาลพูดอย่างงี้ใช่ป่ะคือเสียงมันจะแบบชัดขึ้นแล้วมันทำให้เหมือนเฟดเสียงกองอ่ะมันเบาลงก็คือในขณะที่เราพูดเนี่ยเสียงกองก็จะดังน้อยกว่าตอนที่เราไม่ได้พูดใช่ก็คือเวลาถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาระหว่างการแบบตีกองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ยินถือว่าแบบรู้เรื่องถือว่าต่างกันเยอะเลยเนาะต่างชัดเจนกันแบบว่าชัดเจนมากมากโอเคก็ได้ยินกันไปแล้วนะคะจากความคิดเห็นจากคนที่ได้ทดลองใช้จริงๆนะคะอันนี้อยากลองฟังเองเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้ตาลน่ะอัดเสียงไว้เดี๋ยวขอแอบเปิดนิดนึงอันนี้เป็นอันที่อัดไว้แบบไม่ได้ใช้หูฟังเอลิวอกนะคะได้ตาลเถอะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงจากเอลิวอกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ได้ยินเราอยู่เปล่าได้ยินอันนี้ยังได้ยินอยู่ไหมได้ยินเสียงกองด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงแกด้วยโอเคใช่มันได้ยินเห็นภาพตอนพูดเข้าใจแล้วต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยโอเควันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าให้เพื่อนคนนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะออกไปได้แล้วค่ะยินดีออกไปใครอยากติดตามป่านนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง IG กับ Facebook ไว้ให้นะคะไปได้แล้วไปเป็นไงกันบ้างคะกับหูฟัง Elevox Clear ตัวนี้นะคะส่วนตัวตามรู้สึกว่ามันดีอย่างที่เขาลือกันจริงๆนะคะก็คือเมื่อกี้ที่ลองฟังด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากหูฟังธรรมดาอยู่มากประมาณนึงเลยนะคะแล้วก็ขอบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการตัดเสียงรบกวนอย่างเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ 5.0 ได้ด้วยนะคะตัวแบตเตอรี่ของหูฟังนะคะสามารถฟังต่อเนื่องได้ 5-6 ชั่วโมงนะคะถ้าเราเปิดโหมดตัดเสียงไปด้วยเนี่ยจะสามารถฟังได้อยู่ที่3ถึง4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวเสียบชาร์จตัวนี้นะคะก็จะเป็นรู USB-C นะคะถ้าชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะคะสามารถที่จะเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบชาร์จในนี้ได้เนี่ยทั้งหมด4รอบนะคะเท่ากับว่าเอาไปใช้ทีเดียวได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเสียงนะคะอันนี้ตันได้ทดลองฟังแล้วนะคะตันว่าเสียงโอเคมากๆเลยนะคะในเรื่องของการฟังเพลงใช้ฟังเพลงใช้ดูหนังอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครเป็นมือกลองเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ตีกลองได้นะตันรู้สึกว่าคือจุกหูเขาอะมันเป็นจุกที่มันเป็นยางๆแบบนี้นะคะมันก็จะเก็บเสียงได้ประมาณนึงไหมคะว่าแบบมันสามารถที่จะแบบอุดจุ๊บเข้าไปแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยเข้าหูเราไม่เยอะนะคะก็โดยรวมถือว่าชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตาลมั่นใจเลยว่ามันจะเป็นหูฟังอีกตัวนึงที่ตาลจะต้องพกไปไหนด้วยบ่อยๆได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ eGadget Thailand ได้เลยนะคะเดี๋ยวตาลจะทิ้งลิงก์สำหรับติดต่อแล้วก็ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะส
ำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตาลขอขอบคุณ eGadget Thailand นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรต่อไปกดกระดิ่งรอติดตามกันไว้ได้เลยค่ะบ๊ายบาย